วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหมดประโยชน์บิ๊กตู่เขี่ยเดียและส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์ผลวิปรัฐบาลปมงดออกเสียงศักดิ์สยามบิ๊กตู่เขี่ยมาดามเดียและส.ส.กลุ่มดาวฤกษ์ผลวิปรัฐบาลปมงดออกเสียงโหวตให้ศักดิ์สยามชิดชอบในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่76/2564เรื่องปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาให้เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนตามระบบของรัฐสภาตลอดจนเพื่อให้การประสานงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.สมาชิกรัฐสภาและพรรคการเมืองในปัญหาต่างๆด้านนิติบัญญัติดำเนินการให้เป็นไปอย่างราบรื่นโดยเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยอาศัยพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534ประกอบกับมาตรา184วรรค2ของรัฐธรรมนูญปี2560จึงปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการดังนี้โดยมีคณะกรรมการ12คนประกอบด้วยนายอิสระเสรีวัฒนวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นายภรดรปิศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยนางสาวพริมพูนเจริญส.ส.สมุทรปราการพรรคพลังประชารัฐนายจักรพันธ์พรนิมิตส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐนายมนทนโพคายส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคภูมิใจไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยนางทัศนาพรเกตเมธีการุณส.ส.นครราชสีมาพรรคพลังประชารัฐนางสาวพิมพ์ระพีพันวิชาติกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นายสัมพันธ์มยูโซส.ส.นราธิวาสพรรคพลังประชารัฐนายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐนายสาธิตอุ๋ยตระกูลส.ส.เพชรบุรีพรรคพลังประชารัฐและนายเขตรัฐเหล่าธรรมทัตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมพลังประชาชาติไทยรวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มเติม3คนประกอบด้วยนายอภิชาเลิศพัชรกมลส.ส.นครราชสีมาพรรคภูมิใจไทยนายณัชนนท์ศรีก่อเกลือส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยและนายพีรวิทย์เรื่องลือดลภาคส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยรักธรรมซึ่งคำสั่งลงวันที่23มีนาคม2564นอกจากนี้พรรคพลังประชารัฐยังปรับส.ส.พรรคออกจากวิปรัฐบาลเช่นนางสาวธัญญาวงโอภาสีส.ส.บัญชีรายชื่อนายสิริพงษ์รัศมีส.ส.กรุงเทพมหานครกลุ่มส.ส.ดาวฤกษ์ในพรรคพลังประชารัฐที่โหวตงดออกเสียงให้นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ